ังดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะยังได้มีการนำร่องในพื้นที่แรกของภาคตะวันออกในการเปิดร้านค้าดิจิทัลชุมชนตรกพรมค่ะส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลค่ะเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปติดตามได้จากรายงานค่ะที่ตำบลตกพรมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับมาเปิดโครงการร้านค้าดิจิทัลชุมชนโดยสนับสนุนนะครับให้ชาวบ้านใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการขายสินค้าและบริการสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านทางระบบออนไลน์ครับภายในที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชนขลุงตำบลตกพรมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ตั้งของร้านค้าดิจิทัลชุมชนด้านอีคอมเมิร์ซจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและลดข้อจำกัดการแข่งขันของสินค้าชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนให้ไปรษณีย์ไทยในการใช้ศักยภาพเครือข่ายเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าชุมชนและระบบบริหารงานณจุดขายโดยมีนายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการสิ่งที่ทางกระทรวงดิจิทัลได้ขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ก็คือเน็ตประชารัฐนั่นก็คือเอาอินเทอร์เน็ตมาเข้าถึงหมู่บ้านนะครับเมื่อเข้าถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยเราก็มาส่งเสริมนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ใช้ระบบที่เรียกว่าการขายของออนไลน์เข้ามาติดตั้งโดยให้ชาวบ้านเขาติดตั้งเองนะครับแล้วก็สอนวิธีใช้นะครับเพราะว่าแต่ละโรงเรียนตั้งน้องโดยไปรษณีย์ไทยได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าชุมชนและระบบการบริหารงานณจุดขายอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลบริหารสต็อกสินค้าการจำหน่ายสินค้าการลงทะเบียนสมาชิกการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายมาจำหน่ายให้กับสมาชิกในชุมชนที่สำคัญช่วยลดภาระและต้นทุนการจัดเก็บสต็อกสินค้าของร้านค้าชุมชนซึ่งภายในชุมชนตกพรมได้มีการนำสินค้าชุมชนเข้าระบบออนไลน์แล้วจำนวน5รายการคือมังคุดกวนสลัดกวนทุเรียนทอดน้ำมันเหลืองและครกหินอ่างศิลาก็ระบบก็ง่ายๆก็ทำให้เขาสามารถที่จะเอาภาพของสินค้าและบริการเนี่ยขึ้นเว็บได้อันที่1 นะครับอันที่2เนี่ยให้ชาวบ้านรู้จักว่าเวลาจำหน่ายสินค้าหรือรับออเดอร์หรือรับจองโรงแรมแล้วเนี่ยลูกค้าเขาชำระเงินยังไงนะก็อยู่บนหน้าจอทั้งสิ้นนะครับรัฐบาลต้องการยกระดับสินค้าชุมชนให้คนในชุมชนสามารถนำสินค้าออกมาขายสร้างรายได้เพิ่มและมีช่องทางการแข่งขันกับตลาดได้ซึ่งในปีนี้ได้ตั้งเป้าเพิ่มร้านค้าดิจิทัลชุมชนอีก 10,000 ร้านค้าทั่วประเทศควบคู่กับการเร่งติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้เกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจกับชุมชนลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจำหน่ายสินค้าและบริการจากชุมชนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ให้มีมาตรฐานมีระบบการชำระเงินที่สะดวกปลอดภัยและระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ